สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ค่อนข้างวิกฤตเลยมอเตอร์ไซค์นี่ดับไปหลายคันแล้วจุดยูเทิร์นครับถ้ามาจากฝั่งของอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยลงข้ามสะพานแม่น้ำมูลมานะครับถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนสตึกชุมพลบุรีหรือว่าบุรีรัมย์มหาสารคามครับนี่ครับจุดยูเทิร์นครับน้ำนั้นค่อนข้างท่วมสูงมอเตอร์ไซค์นี่ดับหลายคันแล้วครับมอเตอร์ไซค์ร่วงหลายคันแล้วนะไอ้จุดยูเทิร์นจุดนี้เนี่ยรถก็ค่อนข้างติดด้วยนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำนั้นค่อนข้างที่จะโอ้สูงเลยแล้วครับอะไรเสียวะตรงยูเทิร์นพอดีครับเพราะว่ามันมีเกาะกลางกั้นเอาไว้อยู่มวลน้ำก็เลยทะลักอยู่ไอ้ตรงจุดยูเทิร์นเนี่ยครับลำบากหน่อยก็คือมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์นี่ลำบาก 100%รถก็จะติดหน่อยรถที่ยูเทิร์นมานี่ก็จะค่อนข้างติดหน่อยแล้วครับนู่นครับติดยาวเลยครับรถติดยาวไปถึงนู่นเลยเคลื่อนตัวช้าๆครับเคลื่อนตัวช้าๆครับรถติดมากนี่ดูในกระจกหลังผมยังไม่ลงไปนะครับสั้นๆแล้วกันครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ